ีกเพียงเวลาไม่ถึง2สัปดาห์ที่ประชาชนจะได้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือส่วนต่อขยายช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตและช่วงแบริ่งสมุทรปราการซึ่งจะทำให้ประชาชนเดินทางเชื่อมต่อสะดวกมากยิ่งขึ้นแต่ดูเหมือนการเปิดให้บริการยังมีข้อสงสัยและข้อสังเกตอยู่ทั้งเรื่องราคาที่มองว่า65บาทแพงไปหรือไม่บวกกับสัญญาสัมปทานกับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BTSที่จะสิ้นสุดในปี2572ไปเป็นปี2602หรือขยายสัมปทานให้30ปีเพื่อแลกกับภาระหนี้ที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นคู่สัญญาเดิมกับ BTS ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจและถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในสังคมสำหรับค่าโดยสารการเจรจาเบื้องต้นของกทม.และ BTS ตกลงว่าจะให้เก็บค่าโดยสารที่สูงสุดได้ไม่เกิน65บาทตลอดสายซึ่งได้มีการรายงานในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ฝากฝั่งกระทรวงคมนาคมยังไม่เห็นด้วยเพราะมองว่าค่าโดยสาร65บาทนั้นยังแพงเกินไปเรื่องดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายศักดิ์สยามชิดชอบเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าจากการพิจารณายังมองว่าอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่65บาทสูงเกินไปซึ่งโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวปัจจุบันมีผู้ใช้บริการมากถึงวันละ 800,000 ถึง 1 ล้านคนต่อเที่ยวต่อวันแต่เก็บค่าโดยสารสูงสุดมากถึง65บาทถือว่าสูงหากเมื่อเทียบกับสายสีน้ำเงินที่มีผู้ใช้บริการประมาณ 300,000 เที่ยวต่อคนต่อวันแต่เก็บค่าโดยสารสูงสุดเพียง42บาทเท่านั้นโดยมองว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวมีความคุ้มทุนแล้วสำหรับการกำหนดอัตราค่าโดยสารนั้นมีวิธีการคำนวณโดยใช้ตัวเลขจากดัชนีผู้บริโภคหรือ CPI และมีค่าเฉลี่ยระหว่างทางที่เดินทางซึ่งทางคมนาคมและกรมรางได้ทำข้อมูลไว้และพบว่าตัวเลขค่าโดยสารที่คำนวณออกมามีความแตกต่างกันเบื้องต้นพบว่าตัวเลขดัชนีผู้บริโภคที่นำมาคำนวณไม่ตรงกันโดยการคำนวณอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวทางกรมการขนส่งทางรางพบว่าค่าโดยสารสูงสุดของสายสีเขียวที่คำนวณออกมาต่ำกว่า65บาทประมาณร้อยละ20โดยใช้หลักการคำนวณของรฟม.ใช้ตัวเลขดัชนีผู้บริโภคหรือ CPI ที่เป็นเงินเฟ้อพื้นฐานไม่รวมกลุ่มสินค้าอาหารและพลังงานเนื่องจากมีความผันผวนโดยเตรียมจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรีและเชื่อราคาสูงสุดต่ำกว่า65บาทแน่นอนจากนี้ต่อไปต้องติดตามว่ามหากาพย์ค่าโดยสาร BTS สายสีเขียวส่วนต่อขยายจะจบลงอย่างไรจะสูงหรือจะต่ำกว่า65บาทตลอดสายเพราะทั้งหมดนี้มีผลโดยตรงต่อค่าครองชีพประชาชนนั่นเอง